แรกของ VTV และแบรนด์ King Cinema จับมือกันสร้างสรรค์ผลงานสุดแฟนตาซีจัดบวงสรวงซีรีส์ Target Again บอกกงๆว่ารักเธอผลงานจาก VTV Originalเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีพร้อมกระโจนเข้าไปอยู่ในกรงขังหัวใจของเพนกวินน้อยและนายเสือดำในซีรีส์เรื่องคาเกตอเกนบอกกงๆว่ารักเธอซีรีส์วายแนวรอมคอมแฟนตาซีผลงานจาก VTV Original กับการร่วมมือกันระหว่าง VTV โดยคุณกนกพรปัจญาเศรษฐ์ผู้จัดการ VTV ประจำประเทศไทยและแบรนด์ทิงซีนีมาโดยคุณทีปกรณ์วุฒิพิทยามงคลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทแบรนด์ทิงจำกัดซึ่งได้ฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเตรียมออกอากาศณบริษัทแบรนด์ทิงเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาค่ะเรื่องแรกของแบนติงก็เราพัฒนาบทมาเนาะมีน้องมูย่าเป็นคนเขียนบทขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเป็นโครงเรื่องน่าสนใจเลยนำไปเสนอทาง VTV เนาะแล้วทาง VTV ก็เห็นว่าเออมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อได้ก็เลยพัฒนาเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกนะครับที่ก็ไม่ใช่ซีรีส์วายปกติเพราะว่าเป็นซีรีส์วายที่มีเนื้อเรื่องที่อาจจะแฟนตาซีไปจากปกติซะหน่อยครับคือที่แบนติงเราให้ความสำคัญกับสตอรี่ไลน์ประมาณนึงให้ความสำคัญกับโครงเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเภทไหนเราก็อยากเล่าทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายซีรีส์ยูริอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเล่าได้ทั้งหมดถ้ารู้สึกว่าเรื่องมันน่าสนใจมากพออย่างเรื่องนี้คืออย่างที่ถ้าได้ชมกันก็จะพบว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นซีรีส์วายปกติพื้นฐานทั่วไปแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นเอลิเมนต์ของแฟนตาซีของความรักของสัตว์อะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะที่อยากให้ไปติดตามกันถามว่าน่าจะต้องถามทางผู้กำกับอันไหนยากฮะเรื่องนี้เราไม่ได้ถ่ายสัตว์จริงนะคะเพราะว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราพูดถึงanimal abuse ดังนั้นเราเลยใช้เป็น CG แทนนะคะประมาณ10ละกันค่ะหมายถึงว่าภาพที่เป็น CG ค่ะก็ต้องให้น้องลองจินตนาการภาพว่าถ้าสัตว์อันนั้นนะคะสัตว์เจ้าตัวนั้นเนี่ยเป็นคนเราจะสื่อสารกับสัตว์ตัวนั้นยังไงค่ะคือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยค่ะไม่ได้เป็นโปรเจกต์แรกที่เราทำกับแบรนดิ้งเนาะเราเคยทำมาแล้วตอนประมาณปี2019-2020อะค่ะตอนนั้นเราทำ After Dark แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานกับแบรนดิ้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในคุณภาพในทีมงานนะคะแล้วก็วิธีที่ทางแบรนดิ้งเล่าเรื่องหรือว่าในเรื่องของคอนเซปต์เองก็ต้องเรียกว่าเชื่อมือแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ทางแบรนดิ้งก็อยากจะลองทำในเรื่องของฝั่งของซีรีส์วายหรือว่า BL นะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่แชมป์บอกไปว่าครั้งแรกที่เอามานำเสนอวันนั้นที่เรานั่งฟังกันก็รู้สึกเหมือนว้าวในไอเดียเพราะว่าในปัจจุบันเองอะค่ะอย่างซีรีส์วายก็จะเป็นแนวนักเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าอิเลเมนต์ที่เป็นแฟนตาซีจริงๆเนี่ยเรียกว่ายังไม่มีเลยเราก็เลยรู้สึกว่าซีรีส์ตัวCage Againในครั้งนี้ค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของซีรีส์วายของประเทศไทยที่จะเป็นโรแมนติกแฟนตาซีนะคะที่มีรสชาติที่แตกต่างแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของเส้นความรักที่ชัดเจนจริงๆเรามีหลายแกนมากเลยนะคะหมายถึงว่าแกนที่เป็นคลาสสิก BL ที่ผู้ชมชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันเราเองก็พยายามมองหารสชาติใหม่ๆอย่างก่อนหน้านี้ก็มีทำเหมือนพวกสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากนิยายแต่ว่าเรื่องนี้เป็นออริจินัลสคริปต์นะคะที่เราทำกับแบรนดิ้งแล้วก็ด้วยคอนเซปต์ไอเดียของทางมูย่าที่ develop ขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอยากจะลองแหวกแนวจากการที่เลือก IP มาทำเป็นออริจินัลสคริปต์ค่ะสวัสดีครับชื่อจ่ายสอทอนะครับแล้วผมเป็นจูเนียร์ครับสวัสดีครับผมเบนเบนจามินนะครับแล้วผมเป็นซันครับสวัสดีครับเจ้านาจิรพัฒน์นะครับแล้วผมเป็นจอร์ดครับผมสวัสดีครับโนเกียชินวัตรนะครับแล้วบทเป็นเจงครับทำไมถ้าเป็นตัวแทนเล่าเรื่องย่อสั้นๆว่าเป็นยังไงก็มันเป็นเรื่องราวของเป็นกวินตัวหนึ่งแล้วกันครับที่ได้กลายมาเป็นคนแล้วก็ได้มาพบกับตัวของซันนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยได้เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ได้เกิดการผจญภัยมากมายนะครับทําให้ผมอยากให้ทุกคนติดตามในเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่สัตว์การเป็นคนเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงว่ามันไม่รู้มันเหมือนเด็กทารกเลยครับใช่ที่มันต้องแบบคอยเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่เราจากเพนกวินแล้วมาเป็นคนมันก็ต้องมีอะไรที่เหมือนเพนกวินใช่ครับใช่โดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเพนกวินมาเป็นคนผมก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับท่าเดินเพนกวินอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีคำถามเยอะมากว่าผมว่ายน้ำท่าไหนทุกคนฟังนะครับ
ป็นซีเครตมากๆท่าที่ผมว่านี่ต้องไปติดตามเพราะว่าแบบท่าที่ผมว่านี่คือไวรัลแน่นอนเราดีไซน์มาแล้วเป็นท่าที่ผมว่ามีผมได้แค่คนเดียวว่าได้แค่คนเดียวใช่ครับใช่แล้วก็เรื่องราวก็สนุกมีแฟนตาซีโรแมนติกทุกอย่างเลยครับใช่ครับอย่างเราต้องเป็นก็ต้องรอดูอีกทีว่าเหมือนตัวอะไรนะเอ้าถึงเป็นแมวหรอก็ต้องไปเสียดาวแต่ว่าผมอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะยังไม่เฉลยออกมาเดี๋ยวพอรู้งานจะมันต้องคุยกันมากแค่ไหนก็ต้องคุยกันเยอะมากๆครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็เราต้องคอยมาเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ใช่ครับมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ต้องคุยกันให้เข้าใจในมุมเดียวกันจ่ายมองว่านอกจากเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แบบในสัตว์ในตัวละครเราได้เราก็ต้องพูดคุยกันส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของส่วนตัวของใจแล้วก็ส่วนตัวของเบนเองด้วยครับเพื่อที่จะทำให้การทำงานทั้งสองฝ่ายครับมันลิงเข้าหากันครับผมใช่ใช่จะได้เห็นทั้งสี่เป็นขึ้นอย่างมนุษย์ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมมั่นใจมากเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานในเบื้องหลังครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของ CG อะไรต่างๆเพราะว่าผมเห็นแล้วแต่ขอพูดไว้ตรงนี้เลยว่าดีมากๆครับใช่ไม่ลอยทุกคนไม่ต้องสนุกมากๆครับใช่แล้วก็น่ารักหนุบหนิบมากครับใช่คู่สองเราได้เป็นไหนมาแนะนำตัวครับผมส่วนผมสองคนนะครับเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของต้องจูเนียร์แล้วก็น้องซันครับเป็นเพื่อนกลุ่มแรกและเป็นกลุ่มเดียวเขาเป็นผมคนแรกแล้วก็คนเดียวด้วยมีกันแค่นี้สี่คนใช่ครับคาแรคเตอร์ผมครับก็เป็นหนุ่มกวนๆเป็นหนุ่มชีวิตติดคอนเทนต์นะครับแบบว่า AI ก็เป็นคอนเทนต์หมดแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจครับผมเป็นเด็กเนิร์ดครับเด็กตั้งใจเรียนครับที่รักครอบครัวมากครับแล้วก็รักเพื่อนทุกคนมากเลยครับตัวคาแรคเตอร์มากใช่ครับแล้วของคู่เรามีเคมีอะไรยังไงไหมคะด้วยความที่พวกผม2คนเคยทำงานด้วยกันมาแล้วครับก็เลยแบบว่าแค่มองตาก็รู้ใจครับพี่เออมันรู้มือกันแล้วครับโอเคจะหวานไม่หวานก็ต้องไปดูในเรื่องเออถูกพี่พอดอามาตรงกลางเราได้ครับจริงจริงตัวนี้เป็นปิ้นไหมยังไงพอเราเป็นยังไงคะรับบทครับยังไงครับรับบทเป็นนัดกับต้นครับรับบทเป็นคู่ในเรื่องคู่จริงแล้วก็เป็นคู่ในเรื่องด้วยคือจะบอกว่านัดต้นในเคสเกนเรื่องนี้ครับถามว่าพลิกคาแรคเตอร์ของพอชามไปไหมก็พลิกนะเพราะว่ามันมีสีสันอะไรบางอย่างที่คนยังไม่เคยเห็นพอชามในเวนี้ใช่มันเป็นมีความคอมเมดี้มีความจะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แทบจะต่างจากเราเกือบจะสิ้นเชิงเลยแหละเออมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเขาเป็นนัดกับต้นเขาเป็นคู่กันจริงๆใช่ก็จะเหมือนเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ดูว่าแบบเออคู่กันจริงๆเขาอยู่กันได้แบบนี้นะเขาทะเลาะกันยังไงเขารักกันยังไงอะไรเงี้ยก็คือเอาชีวิตจริงมาเล่นใช่ไหมอันนี้ต้องถามคนเขียนบทเพราะเราอ่านแล้วมันคิดว่ามันเป็นอยู่เราในชีวิตจริงเลยอ่ะใช่ครับไอ้พูดบอกก็คือว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถเออมันจะมีบางอย่างที่เราคงไม่พูดแบบนี้ในชีวิตจริงแต่อยากพูดว่ะไม่อยากพูดเลยพูดผ่านไปต้องลองไปดูเลยพูดผ่านตัวละครมีบางไดอะล็อกที่อ้ําแบบนี่พี่พอดพูดจริงๆป่ะเนี่ยระบายเหรอระบายออกมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเขามีแบบอึดแบบเออจริงหรือเล่นอยู่หรือยังไงอยู่เนี่ยมีต้องรอติดตามฮะปันปันยีค่ะรัติกาแสงค่ะเป็นผีมีนาเป็นดูโอกันใช่เป็นคนที่จูเนียร์มีอะไรก็จะมาคุยกับผีมีนาเป็นเหมือนพี่สาวคนนึงใช่ค่ะสนิทกันคาแรคเตอร์นี้ยากง่ายยังไงสำหรับปันปันก็จะเป็นคนที่อยู่มานานใช่ไหมคะแล้วก็มีความแบบว่าเงาเงาโซนๆเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมาคุยกับเขาค่ะไม่ค่อยมีใครมาคุยกับผีมีนาแล้วก็คุยกับจูเนียร์แค่คนเดียวกับซันด้วยกับซันตัวละครใช่ไหมใช่ก็น่ากลัวมากเลยค่ะว่าน่ากลัวแบบพี่แจ็คก็บอกอุ๊ยคนลุกน่ากลัวเลยเหรอใช่ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องเคสอะเกนด้วยนะครับบอกตรงๆว่ารักเธอครับเป็นโปรเจกต์ของ VTV Original นะครับเริ่มฉายตอนแรกวันที่15พฤศจิกายนครับทุกวันศุกร์ 20:00 นนะครับ
ก็ฝากไอ้นี่แหละพี่พีทด้วยพี่พีทนึกว่าพี่นี่พี่เกียร์ครับผมอันนี้ฟังไหนนะทุกวันศุกร์สองทุ่มใช่เริ่มออนแอร์15พฤศจิกายนนี้ครับผมแล้วก็ทาง VTV ใช่ครับอย่าลืมนะครับสามารถติดตามได้ทาง VTV แล้วก็ www.vtv.vip นะครับใช่